ิเก็ตเว็บสามเปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ๊เกตสามารถสมัครกระดานใต้มุนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในเนื้อหาเกี่ยวกับลู n a าค a s สสิด้วยกันนะครับเนื่องจากลู n a าค a s สสิกเนี่ย ก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับเราผมก็คิดว่าในรอบนี้ราคาเนี่ยน่าจะไปดีๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยราคาไปถึง0ูนจุดศูนย์สามตัวห้าพนเนาะนะครับแล้วก็ตอนปลายปีอะนะครับคือ2008ันใช่ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อได้นะครับเป็นการย่อเพื่อปรับฐานเพื่อจะไปต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นทุกเหรียญเลยนะครับดังนั้นเราขอโปรโมทนะครับกระดาน บิเกตนะครับท่านใดอยากจะฝากรูน่าค a s ส i ิดอกประมาณ5้ถึงหถึงแปดห้าถึงแเต่อวันระยะเวลาการฝากคือ30สวันสนใจก็สามารถสมัครลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ใช้ระยะเวลา30วันนะนะครับแล้วก็ผมฝากกระดานไทยไว้ด้วยละกันสำหรับ n บแนนไทยแลนด์นะครับสภาพคล่องดีแล้วก็มีเหรียญแปลกๆใหม่เนี่ย ผมก็แนะนำนะครับกระดานไบแ c นท h ยแลนด์นะครับก็รับรองจากกรอตอด้วยเอาแหละนะครับเราก็มาถึงาการอนุมัติข้อเสนอหนึ่งสูนสมสามเนี่ยของชุมชนใช่ไหมชุมชนก็ตั้งใจจะพยายามที่จะควบคุม l リเอเตอร์นะครับคือต้องให้ผ่านให้ได้นะครับก็คือ v a เอเตอร์จะทำธุรกรรมอะไรจะทำโปรเจกต์อะไรจะดึงเงินออกอะไรก็ต้องทำ kyc ทุกคนนะครับเป็นการควบคุมทั้งคนใหม่และก็คนเก่านะครับ แต่ก็เข้าใจเนาะมีคนหลายท่านเนี่ยก็เก่งนะครับบอกว่าเฮ้ยวิธีเนี้ยาเลเอร์ ator, การควบคุมาเลเอร์เนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอ่าาเลเอรต์ที่โกงเงินไปแล้วนะครับก็ถือว่าเจา้าเจ้ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ส่วนตัวผมก็เฉยเฉยนะนะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนว่าบริเอรต์ขี้โกงหรือมิ้นเหรียญหรือเอาเหรียญอะไรออกไปหรือเปล่า นะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรจดเจนแต่ผมเชื่อว่าเป็นเป็นฟัดนะครับแล้วฟัดเนี่ยคือต้องการที่จะให้ราคาของลูน่าค s s สิกอยู่ตรงนี้นะครับเราสังเกตได้เลยว่า,าถ้าข้อเสนอเนี่ยอยู่ในช่วงที่จังหวะที่ยังไม่ใช่ราคาขึ้นนะครับข่าวมันก็ข่าวล้ายมาตลอดเลยนะครับแล้วพออ,อยู่ในช่วงที่จังหวะที่ราคามันควรจะขึ้นแล้วนะครับข่าวมันก็ มีการแก้ฝัดกันตลอดนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับแล้วช่ชวงเนี้ยฝัดเริ่มเริ่มเคลียร์แล้วนะครับรอบสองทั้งโดคอนฮันฮันชองจุนนะครับที่เป็นฝ่ายการเงินเนี่ยมันอันเนี้ยจะเหลืออีกฝัดหนึ่งนะครับแต่โดนส่งตัวไปเกาหลีใต้แล้วยังไม่มีรายงานะลยผมก็คิดว่าอันเนี้ยจะใช้ฝัดคราวหน้านะครับแล้วเรื่องของเกาหลีใต้นะครับ ก็ฝัดสื่อท้องถิ่นเนี่ยออกมาตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับรวมถึงเรื่องของโดคอนก็แก้แล้วว่า,าผู้พิพากษาของมอนเตเนโกหรือกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไม่ได้สั่งให้โดคอนเนี่ยถูกส่งผู้ลายข้ามแดนตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ฝัดล่าสุดแต่ว่าเขามีการรับรองไว้แล้วนะครับว่าจะส่ง โดคอนนะประมาณเดือนมิถุนายนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวเนี่ยเขียนออกมายังไงผมก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรร้อยเปอร์เซนบางทีเนี่ยอ่าเขียนเขียนไปแล้วนะครับสักประมาณเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งก็มาใช้ข่าวแบบนี้อีกนะครับแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนเราเอา,เอาเป็นว่าเราค่อยๆฟังนะครับทีละช่วงเวลาแล้วกันนะครับว่าเอออันเนี้ย พอทราบเข้าใจว่าฝัดนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการแก้ออกมานะครับเป็นปลอๆเนาะฉะนั้นเรื่องของดูนาแคสซีก็ประมาณนี้นะครับเราก็เห็นราคาไปถึงหนึ่งพันสองร้อยละนะครับฉะนั้นต้องทะลุประมาณพันสามพันสี่พันห้านะครับถึงจะทะลุแล้วหลายท่านถามว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดทะลุเนี่ยที่ประ,ประมาณพันสี่พันห้าได้เนี่ยอ่ามัน มันจะไปต่อเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดทะลุแนวต้านนะครับแล้วก็ไปต่อได้นะครับผมก็ยังมองว่าตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณประมาณอ่าประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันนะครับแต่แต่แนวต้านใหญ่จริงๆเนี่ยที่พวกนักวิเคราะห์เนี่ยเป็นพวกวิเคราะห์กราฟนะออกมานะครับคือสองบันสองนะครับ คือจะเป็นแนวต้านที่ใหญ่จริงๆถ้าเกิดผ่าน2,002ไปได้อีกนั่นแหละครับคือเข้าประมาณประมาณสัก5,000นะครับ3,000-5,000พอผ่านสัก5,000ก็คือ7,000แต่ผมว่าไม่น่าจะผ่านได้เยอะนะครับเป็นการเล่นเพื่อจะปรับฐานใหม่แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ใช่ดีนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดพวกอินฟลชันหรือเปล่านะครับ วานจะเล่นข่าวนี้หรือเปล่าแล้วทําให้ราคาของสินทรัพย์ลดลงดังนั้นเราต้องใจยเย็นๆเราค่อยดูนะครับว่าข่าวแต่ละช่วงเป็นยังไงนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ผมจะไม่ได้เล่นซื้อหรูหน้าแคสิกเพิ่มเท่าไหร่นะนะครับถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นฟิวเจอร์นะครับเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับว่าธนาคารเนี่ยแบงก์ใหญ่ๆอย่าง อสังหานะครับของนิวยอร์กแมนค็อกแบงก์เนี่ยมันจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับมันจะผ่านฝักตัวนี้ไปได้เปล่าเราเห็นหุ้นมันตกอะนะครับเราก็เห็นเรื่องของอสังหารริมทรัพย์ของในอเมริกาด้วยรวมถึงพาเวลก็ไม่ได้รับปากว่าจะมีการลดอาาัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าธนาคารจะอยู่ไหวหรือเปล่านั่นแหละนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับว่าถ้าไม่รอดนะครับ คือธนาคารเนี่ยไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือนั่นแหละครับคือราคาของสินทรัพย์อาจจะเกิดวิกฤตการแบบปีสองพันยี่สิบคือ b บ็กซ์วอนก็ได้นะครับดังนั้นผมก็กลัวอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยช่วงเนี้ถ้าเกิดใครเชื่อข่าวนี้นะเหมือนผมแนะนำว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับคืออย่าเพิ่ง DCA ไป และกันนะครับรอข่าวเนี้ยเคลียร์ก่อนนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งธนาคารมันแตกขึ้นมานะครับแล้วมันมีเรื่องของอินเฟชันอีกถ้ามันเล่นกันจุดนี้นะครับราคาสินทรัพย์จะลดลงอย่างมากแน่นะครับอะไรที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีความโลภสูงสุดมันจะกำลังจะไปเนี่ยมันจะลวดลงมาเลยนะครับโดยเฉพาะแอลคอยเนี่ย ไม่เห็นผ่านเลยนะบิตคอยเนี่ยอาจจะลดลงเหลือห้าสิบเปอร์เซนเพราะวันนี้ยอย่าง s อ5 0อห้าร้อยก็ออดทำาห้นะครับพุ่งอย่างแรงบิตคอยเข้าสี่หมื่นเจ็ดสี่มืนแปดจะเข้าสี่หมืนเก้าแล้วถามว่าบิตคอยจะไปต่อไหมนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างมั่นใจว่าบิตคอยจะไปต่อนะครับแล้วจะไปต่อถึงจุดไหนนะครับเพราะตอนนี้มันมีแรงซื้อของสปอต Bitcoin ETF พวกกองทุนเนี่ยเข้ามาซื้อบิตคอยในกระดานนะครับเป็นแรงซื้อจากในกระดานหลังจากที่ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่ากระแสนี้มันจบไปแล้วเนาะแต่เขาก็เอาเงินเนี่ยเข้ามาในกระดานก็เลยทําให้ราคาของ b บิตคอยพีดิคสักนิดหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่นิดหน่อยเยอะนะนั้นส่วนตัวผมอะ่ะผมก็เชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาส นะครับที่จะไปถึง6ก0 0 0ดอลลาร์ 68, ไม่ใช่ช็อตเทอมนะครับมิดเดิลเทอมนะครับประมาณ3เดือนนี้จนถึงเดือนเมษายนะครับ60,000ถึง70,000ดอลลาร์ 60, 70, นะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีเรื่องของสปอตบิตคอยเอทีเอฟของฮ่องกงจริงๆอ่ะทั่วโลกมันก็มีบิตคอยสปอตบิตคอยเอทีเอแล้วนะครับแต่ผมจะโฟกัสที่ฮ่องกงกับอเมริกานะครับสองที่เท่านั้น นะครับฮ่องกงก็จะเป็นแรงซื้อใหญ่อีกที่หนึ่งนะครับที่จะมีคนเข้ามาซื้อบิตคอยแต่จังหวะไหนเราก็ยังไม่รู้เขาบอกว่า Q1 ก็ Q1 นะครับฮ่องกงจานุมัติถ้าข่าวนี้ออกมาบิตคอยไปอีกแน่นะครับไม่ได้หยุดที่4,900มหรือ5,000มแน่นะครับดังนั้นบวกกับข่าวอะไรก็ตามนะครับผมก็ยังมั่นใจยอยู่ว่าบิตคอยเนี่ยจะไปถึงประมาณ70,000ได้นะครับก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องระวังว่าข่าวพวกนี้พอเวลาเล่นราคาบิตคอยจะลงถึงครึ่งหนึ่งสมมติไปสักเจ็ดหมื่นก็ลงถึงถึงสี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นสี่ว่ากันนะครับเพราะว่าบิตคอยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ราคาอัพอัพขึ้นไปเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าวาาเนี่ยยังไม่ได้เล่นฟิวเจอร์แบบเยอะแบบตอนเมื่อประมาณเดือนตุลาหนึ่งเดือนธันวาคมใช่ไหมอันนี้มันเป็น เหรียญบิตคอยนะครับฝั่งสปอตเนี่ยเต็มๆเ,เลยนะครับก็ขึ้นมาได้นิดน,นะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกผมว่าน่าจะขึ้นอีกนะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของสงครามด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับยังไงรายใหญ่เขาก็เข้ามาถือคลองสปอร์ตบิตคอยเอทีเเป็นดังนั้นอะนะครับแล้วก็ถือคลองบิตคอยนะครับเป็นแอคเซสที่เรื่องของสภาพคล่องนะครับดังนั้นลูน่า ช่วงนี้นะครับเรามาดูเรื่องของออสซิเลเตอร์ด้วยกันนะครับเป็นเป็นการพิจารณาพวกโซนนะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อันนี้เขาบอกเป็นการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะก็มองไปทางบวกนะครับแต่ว่ามองไปทางบวกในความไม่แน่นอนนะครับยังไม่ได้แบบเอ็กซ์ตรีมสุดขีดนะครับยังไม่เห็นถึงความโลภแบบขั้นสุดขีดเลยที่ได้คะแนนเป็นบวกๆเนาะคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งผมว่าลูน่าคลาสิกน่าจะขึ้นได้นะครับตอนนี้มันก็มีหลายเหรียญน,นะที่ทําทรงคล้ายๆกันของกราฟวัดนะครับคืออ่ามันกำลังที่จะตัดขึ้นทั้งสองเส้นแล้วของ EMA หรือ MA นะครับที่จะขึ้นต่อไปแต่ว่ามันยังขึ้นไม่ได้น่าจะรอสัญญาณอะไรบางอย่างโอเคครับเรามารับชมฝั่งของเด่น XRP ด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะก็ เรื่องของ xrp เนี่ยผมก็ทำมาประมาณทั้หนงหรือสอาทิตย์แล้วราคายังไม่ค่อยขึ้นไปเท่าไหรน่นะยังติดอยู่ที่ห้าพันนะครับแต่ถ้าเกิดดูกราฟวันกราฟ4ี่ชั่วโมงอะไรพวกเนี้มันก็ดูเหมือนว่ายังโดนกักราคาอยู่นะครับแล้วก็หลายเหรียญก็โดนแบบนี้แหละนะครับคือราคาไม่ได้ไปไหน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือกราฟของ XRP เนี่ยกำลังผักดันราคาของเงินเซกุนดีตน้ต้นให้สูงขึ้นใช่ไหมแต่รูปแบบเนี่ยเป็นตัวของ W เป็นเวฟสามเวฟนะครับซึ่งมันก็จะมีการเขาเรียกว่าอ่าพุ่งขึ้นยอ่อพุ่งยอ่อแล้วก็ขึ้นไปนะครับเพื่อจะอ่าสร้างแนวต้านใหม่นะครับซึ่งการสร้างแนวต้านเนี่ย เขาบอกว่าราคามีโอกาสที่จะไปถึงหนึ่งดอลถึงหนึ่งจุดสามดอลผมว่าหนึ่งดอลเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่เนาะพอครั้งที่แล้วเนี่ยก็เกือบหนึ่งดอลนะครับศูนจุดเก้ากว่ากว่าเองนะครับจากนั้นอันนี้ก็มาจากอีกรักนะครับคริปโตวันที่แปดกุมภาพันปีสองพันยี่สิบโพสในเอส่วนตัวผมนะครับก็เราเห็นรูปแบบบิลและเป็นรูปสีเขียวนะครับ ก็ยึกยากอีกสักพักหนึ่งนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าสักวันพฤหัสนะครับ XRP เนี่ยน่าจะขึ้นแรงมากๆนะครับส่วนตัวผมไปเท่าไหร่นะผมก็คิดว่า1.3ดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะไปได้นะครับมองแบบไม่กาวนะแต่ถ้าเกิดมันมันมีการกาวขึ้นมากๆเพราะว่า XRP เนี่ย คนเปิด l อง g position เยอะนะครับที่เป็นวานะนะครับแล้วเขาปล่อย่อาปิด position ช็อตไปแล้วนะครับใลหลายๆตัวก็คือแตกชําระมีการชําระบัญชีก็ไม่ถึงกับแตกหรอกเขาชําระบัญชีเพื่อปรับพอร์ตใหม่นะครับมั่นใจว่าขาขึ้นน่ะแต่ต้องมาแต่จะเท่าไหร่เนี่ยว,ว่ากันนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองไว้ประมาณ2หรือสามดอลลาร์นะครับ ก็พอเป็นไปได้นะครับเพราะขนาดนี้คือราคาบิตคอยนมาถึงห0 0 0 0่นแล้วนะครับเท่ากับตอนปี2021แล้วนะครับอาจจะไม่ได้6 8หมืแต่ XRP มันจะมีการปรับตัวได้มากกว่านี้นะครับมันควรจะไปทักสองสามดอลลาร์ประมาณนั้นโอเคครับข่าวต่อมา XRP นะครับเขาก็มีระบบที่ชื่อว่า c r a w l b a c k นะครับ อันนี้ก็เป็นของ xrp ledger นะครับเป็นพวกธุรกรรมของ xrp แล้วก็เชื่อมต่อกับระบบการทำงานพวกการออกเหรียญต่างๆของ xrp ด้วยอันนี้ก็เป็น c r a w b a c k นะครับ v 1 1 2 0 0ใช้งานแล้วนะครับตาม xrp scan เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันอย่างที่ผมบอกนะครับฉะนั้นประสิทธิภาพการโหวตก็ประมาณ94.3%นะครับฉะนั้น c r a w b a c k เนี่ยเวอร์ชัน ก่อนหน้านั้นมีไว้ทำอะไรนะครับคือการตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังนะครับก็กันว่า,าจะมีการทุจริตอะไรเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะกรอไอตัวของ XRP ตัวนี้ได้นะครับที่เราจะสามารถดูตัวของธุรกรรมนะครับแล้วก็น่าจะมีฟังก์ชันการทำงานอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเหมือนกันโอเคครับ เดี๋ยวเราไปชมอีกเหรียญมาครับท่านใดเป็นแฟนคลับของเหรียญที่ชื่อว่า A-STAR นี้อยู่นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้านะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพวกกลุ่มพวก l a เยอร์สแล้วก็เป็นพวกทำโปรเจกต์เว็บสาออกมาวันนี้จับมือกับ d ีลอยเต้นะครับตัวนี้ก็เป็นพวกแพลตฟอร์มพวกเกมนะครับ nft เป็นทีมเบสบอลนะครับเนาะ nft ท e a m b a s อลนะครับก็บน เอตา r z ก EVM นะครับก็ใช้แ k ก k v v m เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเราก็ระบบของเว็บสามของตัวของเกมนะครับเกมก็น่าจะมีอ่าเขาเรียกว่าระบบธุรกรรมเนาะแล้วก็การทำงานเนี่ยที่รวดเร็วขึ้นนะครับสะดวกสบายมากขึ้นก็ติดตามกันต่อไปนะว่า A star เนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์อะไรมาใหม่ๆบ้างเมื่อวานก็ไปเรื่องของแฟชั่นของญี่ปุ่นนะครับก็จับมือกับ ผมจําชื่อไม่ได้นะบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งก็ช่วงนี้เอสตาก็มาแรงนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเดือนหน้าเนี่ยมันมีการอัพอัพเกรดเนี่ยดูดูแคนเนี่ยนะครับของหรือเด่นคุณเนี่ยเด่นคุณนะครับของของอีเธเรียมจริงๆนะครับเหรียญพวกนี้น่าจะแรงมากๆเราต้องดูด้วยกันนะครับอ่ะมาเหรียญตัว DYM นะครับเมื่อวานเนี่ยมันแอบอ่า แอบเปรี้ยวนะครับแอบพุ่งสักนิดหน่อยนะครับไปถึง8ประมาณ8.31ดสามดอลลาร์นะเป็นเพราะว่าเมื่อาวานเนี่ย d y a มีการเปิดตัวของ Dimension มีการเปิดไอเขาเรียกว่าเมเนตนะครับเมเนตตัวนี้ก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นถึง17.92%และ63.89%บามจุาตามลำดับนะครับก็เห็นแล้วว่า m ม n เนเนี่ยราคาค่อยๆไปเลยก็ต้องติดตามแล้วก็ดูนะในตรงนี้ด้วยกันซึ่งตรงนี้นะครับข่าวมาจากทวิตเตอร์นั่นแหละก็คือวาราสโตอิกาเนี่ยนะครับสี่กุมภาปีสองพันยิบโอเคครับช่วงนี้ฝัดของกระดานเม็กซ์นะครับหรือตัวของกระดานที่ผมชอบใช้ในการซื้อเหรียญต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้บ้างนะครับเพราะว่ากระดานเม็กตอนนี้โดนโดนฝัดเยอะนะ ทางอเมริกาก็โดนนะครับบอกว่าไม่สามารถที่จะถอนได้แต่ส่วนตัวผมผมก็ถอนได้นะนะครับเป็นปกติผมก็ใช้อยู่เนี่ยแหละเอาแหละข่าวมันว่าไงนะครับคือหน่วยงานอันนี้คือตัวยอ่อ SFC นะครับคือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงก็คล้ายๆกับ SEC ของสหรัฐเนี่ยนะครับก็เตือนเม็กนะครับ เมื่อวันที่9ก้ากุมธาได้แจ้งเตือนประชาชนข้อหาเกี่ยวกับการหลอกลวงเกี่ยวกับองค์กรที่วางตัวบนแพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับพวกสินทรัพย์เสมือนอย่าง vatp ในการดำเนินภายใต้ชื่อของเม็กนะครับก็ได้รวมเมกและเว็บไซต์แจ้งเตือนสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายเมื่อเหมือนมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีตำรวจดำเนินการบล็อกเว็บไซต์ของเม็กนะครับเพราะว่าเม็กไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งของฮ่องกงแหละนะครับ ก็ดูกันนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งของพวกสิงคโปร์มากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ฝักฝ่ายไดนั่นแหละนะครับก็ต้องระวังให้ดีกระดานพวกนี้คือใช้ใช้ฉาบถวยได้นะครับแต่ว่าใช้แบบเป็นที่พักเงินก้อนใหญ่ๆผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะก็ใช้ได้นะครับซื้อต้อนน้ําเก่งกาไรก่อนเข้ากระดานบิดเกตบิดเกตเนี่ยผมก็ชอบใช้แบบนั้นนะครับหรือจะไปใช้บิดมาร์แต่บิดมาร์เนี่ย มันค่อนข้างแลกบ่อยนะครับแล้วก็อันดับอะเทียหรืออันดับมันไม่เท่าเมกนะครับเมกมันมีปริมาณก,การซื้อขายที่ดีกว่าผมก็ไปใช้เมกมากกว่านะครับส่วนส่วนตัวนะนะครับตัวนี้ก็เป็น cbi แล้วก็ f ูเซนะครับหรือ Force เนี่ยนะครับก็กำหนด การตลาดของคริปโตใน UAE นะครับข้อตกลงใหม่เพราะว่า UAE เนี่ยมีความต้องการสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นนะครับฉะนั้นกฎหรือระเบียบอะไรก็ต้องมีการอัปเกรดแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็มีการสำรวจพัฒนาโซลูชันเงินสกุลดิจิทัลให้ครอบคลุมด้วยนะครับระดับภูมิภาคอ่ะคือต้องครบคุมน,นะเพราะว่าความต้องการของสินทรัพย์ดิจิทัลมันมีมากขึ้นหลังจากบิตคอยสปอร์ต ETF มานะครับผมคิดว่า ทุกคนก็เก่งกำไรในบิตคอย n ไปแล้วละ่ะเอาละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s ก r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับคือ Mission Nemo o น VAP Luna Classic XRP นะครับเราฝากกระดานปิดเก็ตเอาไว้ด้วยละกันและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า l ู na หรือเทอร์ล่าจะกูู้ดมมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับปิดเกตเว็บ3 เปลี่ยนจากไมกะสบอบบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้